ับมาบ้านเรากันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวของการทับเหมือนกันแล้วครั้งนี้เป็นคนงานโดนทับทั้งเป็นเลยค่ะนี่คือการทำงานแข่งกับเวลาเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าแรงงานคนนี้เนี่ยกำลังโดนดินเนี่ยอัดทับแล้วทับเขาทั้งนั้นที่เขายังมีลมหายใจค่ะวินาทีเป็นวินาทีตายของในจินคนงานชาวกัมพูชาที่โดนดินสไลด์ถล่มทับไปทั้งตัวเหลือแต่คอเพื่อนๆคนงานโอ้โหใช้มือขุดดินกันโกยกันอย่างไม่คิดชีวิตเลยแต่สิ่งที่กลัวเนี่ยคือถ้ามันทับมันหนักกว่านี้มันคือการฝังทั้งหัวเลยนะคะคุณผู้ชมโชคดีนะคะว่าเพื่อนก็ช่วยแล้วก็รีบโทรแจ้งกู้ภัยให้เข้ามาช่วยด้วยแต่ว่าในระหว่างนี้มันขยับเนื้อขยับตัวไม่ได้เป็นชั่วโมงต้องเอาถังออกซิเจนนะเอาสายมาช่วยต่อให้เขาได้หายใจกันก่อนค่ะสุดท้ายแล้วนำตัวขึ้นมาได้ด้วยความโล่งใจของทุกคนโอ้โหในจังหวะเนี้ยพี่ไข่มุกพี่บอลยิ่งขุดจากด้านล่างข้างบนไหลยิ่งขุดข้างบนมันยิ่งไหลลงมากลัวใจมันจะฟึบลงมาแล้วก็ทับหัวเข้าไปทั้งหมดนะคะจุดนี้คือซอยวัดบุญสัมพันธ์ตำบลหนองปลือบางละมุงของชลบุรีค่ะไปตรวจสอบดูนะคะกล้องวงจรปิดพบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยในจินคนนี้เขากำลังเตรียมอุปกรณ์ค่ะคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นนะคะนี่ดูภาพนะตอนนี้เขาเตรียมอุปกรณ์อยู่บริเวณด้านข้างเห็นไหมแล้วเขาก็กระโดดลงไปในหลุมเลยเนี่ยนี่แหละคนนี้แหละพอเขาลงไปในหลุมเดี๋ยวดูจังหวะที่เขาเล็งๆก่อนนะค่อยๆลงไปแล้วพอลงไปเท่านั้นแหละคุณผู้ชมเขาจะไปวางท่อระบายน้ำค่ะลงไปได้ไม่ถึง10นาทีไอ้ดินที่มันอยู่บริเวณปากหลุมมันซุดลงมาเลยอ่ะก็เหมือนเขาดูดีอยู่นะตอนที่เขาก่อนที่จะกระโดดลงไปลักษณะเขาเคยทำหลายครั้งนะใช่กล้ากระโดดน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่นะคะน่าจะวางมาหลายท่อบึ๊บเนี่ยตอนนี้ลงไปแล้วพอลงปั๊บคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าดินนั่นทั้งก้อนเลยทีมงานเอาบาลงหน่อยพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟเอาบารายการลงมีภาพตอนที่มันไหลลงไปอีกทีไหมคะคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าไอ้ก้อนที่มันไหลลงไปก้อนนี้เนี่ยมันก้อนใหญ่อยู่นะคุณผู้ชมค่ะอ่ะเดี๋ยวลองสังเกตดูให้ทีมงานเอาบารายการออกนี่เพราะอยากให้เห็นนะคะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นไอ้จุดที่เขายืนเหยียบนั่นแหละคือจุดที่มันลงไปถล่มทับใส่เขาคือนาทีนี้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นั่นทั้งก้อนเลยอะหลุดลงไปเลยหลุดลงไปทั้งก้อนแบบนั้นเลยหัวหน้าคนงานบอกนะคะว่าก็มาขุดหลุมเอาท่อเนี่ยวางตามปกติงานใกล้จะเสร็จแล้วด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้ถ้าดูแล้วไม่ใช่ความประมาทนะไม่ได้มีใครอยากให้เกิดขึ้นคือทำมาตั้งหลายรอบไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ว่าฝนที่มันตกลงมาอย่างหนักทำให้ปากบ่อเนี่ยมันอุ้มน้ำเอาไว้แล้วพอด้านล่างสไลด์เป็นโพรงมันก็เลยหล่นตามลงไปฟังเสียงหัวหน้าคนงานหน่อยค่ะมัน5เมตร50ความลึกมันมากแล้วน้ำเวลาฝนตกเราก็ไปคิดว่าน้ำมันอุ้มดินแล้วมันพังไปดินมันไหลจันดินสไลด์มันมาจากฝนที่ตกลงมาทำให้ดินมันนิ่มใช่ครับคุณใช่ธรรมดาเราลงมาตั้งแต่ซอย14แล้วมาต้อง200เมตรแล้วเนี่ยเราจะเสร็จแค่คลืบเดียวก็เสร็จแล้วครับแค่คืบเดียวเองอ่ะเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นก็ขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะคะที่ช่วยเหลือแรงงานคนนี้ขึ้นมาได้ค่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาต่อให้เป็นงานที่เราชำนาญก็เกิดขึ้นได้ใช่โชคยังดีนะคะที่ครั้งนี้ยังปลอดภัยขึ้นมาค่ะอัปเดต 34HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.